โจนัทวุฒินักชกอินดี้จากเมืองย่าโมโคราชวัย34ปีเตรียมขึ้นสังเวียนไฟสำคัญที่สุดในชีวิตด้วยการท้าชิงบัลลังก์จากตะวันฉาย PK แสนชัยเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแฟลทเวท 145-155 ปอนด์วัย25ปีจากชลบุรีในศึกวัน167ที่จะถ่ายทอดสดจาก Impact Arena เมืองทองธานีในช่วงพามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 น.ของวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายนนี้ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมาโจนัทวุฒิได้เปิดค่ายมวยลูกทับฟ้าที่ตนเองใช้เป็นสถานที่เก็บตัวในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรม Open Workoutเช็คความฟิตนักกีฬาและเก็บภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมอย่างเป็นกันเองรวมถึงให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนอีก2สัปดาห์ข้างหน้าผมเพิ่งเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาถึงไทยเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนร่างกายตอนนี้ถือว่าพร้อม 100% แล้วหลังจากจบไฟล์ล่าสุดเมื่อปลายปีที่แล้วผมก็เข้ายิมทำร่างกายเป็นชีวิตประจำวันของผมอยู่แล้วก่อนจะมาเร่งซ้อมหนักขึ้นในช่วง2เดือนสุดท้ายสำหรับคู่ชกไฟนี้อย่างตะวันฉายแม้จะอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงเกินต้านโดยเฉพาะไฟล่าสุดที่พึ่งปราบผู้ท้าชิงตัวตึงอย่างซุปเปอร์บอลเทนนิ่งแคมป์แต่โจนัทวุฒิยังคงยืนหยัดชัดเจนไม่มีคำว่าหวั่นไหวในพจนานุกรมพกความเชื่อมั่นเหมือนทุกไฟที่ผ่านมาและยังเชื่อว่ามีโอกาสสูงที่แฟนๆมวยทั่วโลกอาจจะได้เห็นใครสักคนล่วงลงไปกองกับพื้นในไฟนี้ผลงานไฟล่าสุดของตะวันฉายสุดยอดสมคำร่ำลือเหมาะสมแล้วที่น้องเขาเป็นแชมป์น้องเขาพัฒนาเรื่องการออกหมัดออกศอกได้คมและรวดเร็วขึ้นส่วนลูกเตะลูกถีบทำได้ดีอยู่แล้วต้องยอมรับว่าจุดแข็งของน้องเขามีรอบตัวส่วนจุดอ่อนมองเห็นยากมากผมต้องไปดูบนเวทีอีกครั้งว่าวันนั้นน้องเขาจะมาในสไตล์ไหนและจะมีช่องโหว่ตรงไหนให้ผมเข้าทำได้บ้างด้วยความที่เราสองคนเป็นมวยกล้าได้กล้าเสียเหมือนกันทำให้โอกาสไม่ครบยกมีแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าใครจะโจนก่อนและก่อนขึ้นชกทุกครั้งไม่ว่าจะเจอกับใครก็ช่างผมเป็นคนมั่นใจในตัวเองเสมอไฟนี้ผมพร้อมสู้เต็มที่ผลจะออกมาเป็นยังไงเรามาคอยว่ากันอีกทีสำหรับศึกวัน167นอกจากคู่เอกตะวันฉายพบโจณัฐวุฒิแล้วยังมีนักกีฬาตัวแทนไทยขึ้นสังเวียนให้ร่วมติดตามเชียร์ได้แก่รถถังจิตเมืองนนท์ข้ามสายบู๊กติกาคิกบ็อกซิ่งพบกับเดนิสพูริสขณะที่สิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องดวลน้องใหม่ไฟแรงมาซาอากิโนอิริจากญี่ปุ่นและโนเอลกองซองนักสู้สาวแกร่งลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเผชิญหน้ากับเดนิสแซมโบอันกานักสู้สาวจากฟิลิปปินส์รวมถึงนักกีฬาซุปเปอร์สตาร์อีกมากมายการันตีความมันตั้งแต่ต้นจนจบแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา 7:00 น.รับชมทางโซเชียลมีเดียวันและรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD เริ่มเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปครับ